ขายตรงคือนอนอยู่ห้องขายตัวรอลูกค้าเข้ามาแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์เลือกนะพี่ว่าวันหนึ่งคุณจะรับได้แค่ 2-3 คนแต่ถ้าเกิดคืนนั้นมา10คนคุณก็ต้องรับ10คนสภาพที่เกิดขึ้นระหว่างทำงานในคาสิโนแห่งหนึ่งในเมืองเล้าก่ายเขตปกครองพิเศษโกก้างรัฐฉานประเทศเมียนมาถูกถ่ายทอดผ่านหญิงไทยคนนี้หลังได้รับความช่วยเหลือกลับมาประเทศไทยเกือบ2เดือนที่เธอและหญิงหลากหลายสัญชาติอย่างน้อย20คนถูกกักขังไว้ในตึก12ชั้นที่มีกองกำลังถืออาวุธเฝ้าตลอด24ชั่วโมงตึก12ชั้นที่หนูไปอยู่ชั้นแรกจะเป็น KTV คาสิโนค่ะชั้นที่2ก็จะเป็นที่พักพนักงานชั้นที่3จะเป็นชั้นขายบริการค่ะ4 5 6ถึง12ก็จะเป็นที่พักของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเป็นโรงแรมเป็นโรงแรมค่ะก็คือครบเลยคุณเข้าไปทั้งผู้หญิงทั้งพนันทั้งยาคุณได้ทั้งหมดตึก12ชั้นที่เธอพูดถึงเป็นหนึ่งในคาสิโนกว่า30แห่งที่อยู่ในเมืองเล้าก่ายธุรกิจคาสิโนเปลี่ยนโฉมเขตปกครองพิเศษโกก้างที่จากเดิมเน้นปลูกฝิ่นและผลิตเฮโรอีนไปเป็นลิตเทิลมาเก๊าภายใต้การควบคุมของกลุ่มโกก้างกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในเมียนมาเขตปกครองพิเศษโกก้างอยู่ติดกับมณฑลยูนนานประเทศจีนผู้คนที่นี่ใช้ภาษาจีนเป็นหลักรายงานของสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USIPหน่วยงานวิชาการอิสระที่ก่อตั้งโดยรัฐสภาของสหรัฐหลายฉบับตั้งแต่ปี2564ถึงปัจจุบันให้ข้อมูลตรงกันว่าธุรกิจคาสิโนและสถานบันเทิงในเขตปกครองพิเศษโกก้างเกือบทั้งหมดถูกควบคุมและบริหารโดยบริษัทชนชั้นนำของกองกำลังโกก้าง3ตระกูลคือตระกูลไปตระกูลหลิวและตระกูลเวยซึ่งได้สิทธิ์ดูแลเขตปกครองพิเศษโกก้างหลังจากนายไปโซเฉินทำข้อตกลงหยุดยิงกับกองทัพเมียนมาในปี2552และกับการยุบกลุ่มติดอาวุธของตนเองเป็นกองกำลังรักษาชายแดนระหว่างเมียนมากับจีนอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์เรียกกลุ่มผลประโยชน์เช่นนี้ว่ากลุ่มทุนนิยมหยุดยิงเป็นลักษณะของวอร์ลอร์ดของมาเฟียที่ต้องมีกองกำลังติดอาวุธเพื่อป้องกันเขตอิทธิพลหรือเอาไว้ต่อรองกับทางการรัฐบาลใช่ไหมครับในการที่ให้ฝ่ายตนเนี่ยมีพื้นที่ทำมาหากินตามเขตอิทธิพลของตนนะครับสามารถควบคุมการไหลเวียนของฝิ่นเฮโรอีนนะครับมีธุรกิจคาสิโนรายได้ส่วนใหญ่อันมาจากทุนนิยมและการตลาดก็จะปันเข้านะครับปันเข้าสู่กลุ่มเนี้ยที่เจรจาหยุดยิงกับกองทัพทหารพม่าเป็นหลักใช่ไหมแล้วพอหยุดยิงปั๊บเนี่ยมันมีเงื่อนไขแบบที่เรียกทุนนิยมหยุดยิงนะครับคือมันก็จะเป็นเงื่อนไขที่ว่าก็ให้กลุ่มที่หยุดยิงเนี่ยนะครับทหารพม่าสบายใจได้นะไม่มาแว้งกัดไม่มาโจมตีหรือไม่แยกตัวออกจากสหภาพพม่าหรอกนะครับก็อยู่ในนี้รายงานของ USIP ยังระบุว่าโรงแรมและคาสิโนในเขตปกครองพิเศษโกก้างเป็นแหล่งอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยอ้างอิงบันทึกคดีอาญาของศาลในประเทศจีนตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาที่ระบุว่าผู้พิพากษาพิจารณาคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามพรมแดนในเขตปกครองพิเศษโกก้างรวมกว่า 1,300 คดีทั้งยาเสพติดการพนันการค้าอาวุธช่อโกงและลักพาตัวมีหลายกรณีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของตระกูลไปและเวยเช่นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำนักข่าวของจีนแห่งหนึ่งรายงานว่าชาวโกก้างร่วมมือกับคนจีนทำโฆษณาลง TikTok และสื่อออนไลน์อื่นๆหลอกคนจีนมาทำงานในเขตปกครองพิเศษโกก้างโดยเสนอค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนมากมีชาวจีนมากกว่า100คนหลงกลและถูกบังคับทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเงินจากชาวจีนด้วยกันการโฆษณาบน TikTok หาคนทำงานเอนเตอร์เทนรายได้ 250,000 บาทต่อเดือนเป็นรูปแบบเดียวกันที่ทำให้หญิงชาวไทยผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์คนนี้ตัดสินใจข้ามแดนมาทำงานที่โกก้างปัจจุบันกลุ่มทุนคาสิโนของตระกูลหลิวและตระกูลไปขยายกิจการคาสิโนไปยังเมืองเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมา
ติดกับชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของไทยรวมถึงเมืองสีหนุวิวประเทศกัมพูชานักวิเคราะห์จาก USIP มองว่ากลุ่มอาชญากรชาวจีนบางกลุ่มใช้ประโยชน์จากธุรกิจคาสิโนของโกก้างในเมียนมาและกัมพูชาเป็นที่ฟอกเงินและดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายควบคู่กันไปด้วย